หมอคนไข้เป็นไงบ้างวะกระโดดหนักเอาการอยู่อีกสักพักอ่ะกว่าจะฟื้นเฮ้ยแต่พ้นขีดอันตรายแล้วแน่นะเว้ยเออดิวะขอบใจมากเดี๋ยวเดไอตอนแรกที่มาแกบอกกับฉันว่าคนไข้เนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอ่ะก็ใช่ดิวะฉันเป็นคนพาน้องเข้ามาเองเนี่ยแกมีอะไรวะเปล่าไม่มีอะไรเอาตัวแกเองดีกว่าฮะไม่ได้พักผ่อนเลยกลับไปพักผ่อนได้แล้วน้องคงจะฟื้นกับพรุ่งนี้เช้านู่นน่ะหลับให้สบายนะยายเด็กปากเปล่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาใหม่ว่าฉันใจดำเลยนะความจริงเธอเป็นแบบนี้เนี่ยน่ารักกว่าตอนดีๆเยอะเลยรู้ตัวไหมนี่แกรู้ไหมเนี่ยว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วพ่ออย่าบอกนะครับพ่อว่าพ่อหน้ามืดตาโมเดี๋ยวขั้นไม่รู้เวลาเฮ้ยเจ้าอิดฉันรู้ดีแกแล้วนะนี่คุณอิดนี่ที่เราถามเพราะเป็นห่วงคุณนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักคุณเองก็ชอบขับรถเร็วอ่ะพวกเราก็เลยเป็นห่วงว่าคุณจะผมจะลดความตายเหรอครับยังหรอครับผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกผมต้องอยู่พลานมรดกก่อนนะคนอื่นอย่าหวังคืนนี้พอแค่นี้นะครับพ่อผมเหนื่อยคุณสิคะคุณอาจนี่ไม่มีความเกรงใจฉันเลยอะขนาดผมเป็นพ่อมันยังไม่เกรงใจเลยวันหลังไม่ต้องคุยกับมันนี่ผมไม่ไหวจริงๆไอ้ในคนนี้คนหญิงยักษ์โสโอหังยังแก่นะมันต้องมีพลาดสักวันแหละจะถึงเวลาของฉันเมื่อไหร่ก็จะแก้แค้นให้สาสมเลยสวยจังเลยค่ะคุณแม่แล้วไหนห้องนอนพะเยียคะโหคุณคะคุณไปพักก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวชื่นจะเอาของว่างไปให้ค่ะจ้ะนะคะยิงยิงยิงโอ้ยโอ้โอ้ยนางพี่เอ๋ยคิดถูกจริงๆนี่มันยิ่งกูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซะอีกแล้วเนี่ยยังไม่ยอมฟื้นอีกเหรอฮะยายตัวแสบกะจะนอนไปที่ไหนเนี่ยฮะขย่าเธ
ธอฟื้นแล้วปวดปวดมากไหมก่อย่าให้ฉันเรียกพยาบาลไหมว่าไงขอยะฉันชื่อขอยะเหรอนี่หัวแตกแค่นี้ทำเป็นติงตองไปแล้วเหรอจำชื่อตัวเองก็ไม่ได้ฮะที่นี่ที่ไหนแล้วนี่มันอะไรอ่ะก็เธอรถคว่ำฉันไปเจอเขาพอดีฉันก็เลยพาเธอมาที่โรงพยาบาลนี่ไงแล้วคุณล่ะเป็นใครฉันรู้จักคุณด้วยเหรอคือศีรษะของคนไข้ถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทำให้คุณกอย่าตอนนี้เนี่ยมีภาวะความจำเสื่อมนี่แกจะบอกว่ากอย่าจำอดีตของตัวเองไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอในหัวของคนไข้เหมือนกับเป็นกระดาษเปล่าๆซึ่งเขาจะรับรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คนรอบข้างพูดแล้วก็ทำกับเขาในวันนี้เท่านั้นก็เลยจะเข้ามาปลุกหนูแม่ทำให้หนูตกใจใช่ไหมคะแม่ขอโทษนะแม่ก็แค่แม่คิดถึงนะจ๊ะยูนี่ท่าทางจะคิดถึงลูกจนเป็นบ้าอาหารเช้าคุณหนูมาแล้วค่ะในหนังเลยอะค่ะงั้นพี่อยากกินเลยนะคะจ้ะได้หนูคงจะหิวอะจ้าชื่นค่ะคงจะหิวมากสวัสดีครับสาวัตสวัสดีครับคุณชายเดี๋ยวเชิญสาวัตเข้าไปคุยกันในห้องดีกว่านะครับขวัญขึ้นไปเชิญคุณดาราและคุณหนูลงมาบอกว่าฉันสั่งเชิญครับสาวัตดาราพาหลานพี่เยอะเข้ามาสิค่ะมีอะไรกันเหรอคะคุณพ่อทำไมตำรวจต้องการมาสอบปากคำพี่เยียเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหนูไม่รู้ค่ะทำไมจะไม่รู้เธอเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นมานั่งตรงนี้ตำรวจถามอะไรก็ตอบไปอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่เยียไม่ต้องตกใจหนูแค่ให้การตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเองอะลูกนะคะรถก็เบรกแตกค่ะแล้วคุณปราบก็หักหลบอะไรสักอย่างแล้วรถก็หมุนติ้วเลยค่ะจากนั้นก็ไปกระแทกกับตอหม้อข้างทางแล้วยังไงอีกครับตอนนั้นมันมืดมากอะค่ะพี่เยก็เลยปีนออกมาจากรถเราก็เห็นพี่ยขอไม่เล่าได้ไหมคะพี่ยไม่อยากนึกถึงมันอีกอะแต่ยังมีอีกเรื่องครับคือทั้งหมดยืนยันว่า
มีเด็กสาวชื่อกอย่าเดินทางมาคุณแม่ยุพาด้วยครับแต่ว่าในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับคุณพียาทราบไหมครับว่าเธอหายไปไหนอะไรนะมันกอย่าหายไปหรอหายไปได้ยังไงอะหมายความว่าคุณกอย่าอยู่ในรถด้วยจริงๆเหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับคือพี่ยังไม่ทราบอะค่ะคือเขาขอลงข้างทางแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนลงข้างทางแถวไหนอะครับคือพี่ยังจำไม่ได้อะค่ะพี่ยังไม่รู้ค่ะโอ๊ยปวดหัวค่ะคุณแม่พี่ปวดหัวจังเลยค่ะนึกอะไรไม่ออกค่ะโอ๊ยมันก่อย่ามันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมันหายไปไหนของมันแปลว่ามันยังไม่ตายแต่ถ้ามันไม่ตายทำไมไม่มาที่นี่ทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจอ่ะโอ้ยตกลงมันตายหรือยังไม่ตายกันแน่เนี่ยแต่ถ้ามันไม่ตายแล้วเราจะทำยังไงดีทำไงดีแม่มีเรื่องอยากจะคุยกับหนูด้วยจ้ะเรื่องอะไรคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานหนูมีอะไรอยากจะเล่าให้แม่ฟังไหมคะเรื่องไหนไม่มีค่ะเฮียถ้าไม่มีอะไรทำไมต้องลงลานขนาดนั้นนะลูกเฮียแล้วคุณแม่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะหนูเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตในขณะที่คนอื่นๆคนที่หนูรักต้องตายไปโดยที่หนูเองไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยมันทำให้หนูรู้สึกผิดใช่ไหมลูกเรื่องทั้งหมดน่ะมันเป็นอุบัติเหตุนะแม่ไม่อยากให้หนูเก็บออกมาทรมานจิตใจเหมือนอย่างที่แม่เคยเป็นแม่อยากให้หนูลืมเรื่องทั้งหมดซะเลิกหวาดกลัวแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะลูกค่ะพี่จะลืมทุกอย่างเลยค่ะพี่จะมีแต่ความสุขแต่คุณแม่ต้องรักแล้วก็ตามใจพี่มากๆนะคะพี่อยากได้อะไรอ่ะแม่ตามใจทุกอย่างเลยจ้ะพี่อยากได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาแล้วก็เครื่องเพชรด้วยค่ะแม่ซื้อให้พี่นะคะได้เลยจ้ะอะไรทุกอย่างในโลกนี้ที่เงินซื้อได้อะนะแม่จะซื้อให้พี่หมดเลยจ้ะค่ะ
มันก่อยากทุกอย่างที่นี่ต้องเป็นของฉันต่อให้แกไม่ตายก็อย่าหวังว่าฉันจะคืนแกท่านชายคะตำรวจพบล็อกเก็ตอันนี้อยู่ในกระเป๋าเอกสารของคุณปราบค่ะดิฉันจำได้ว่าเป็นตราประจำตระกูลของศิวาวงศ์ดิฉันก็เลยนำมาคืนให้คุณชายค่ะขอบใจล็อกเก็ตที่ทำขึ้นใหม่ยังอยู่ที่ปราบก็เท่ากับว่าล็อกเก็ตของพะเยียเป็นของจริงปราบเจอลูกสาวของนพดาราแล้วแน่ๆเขากำลังพาตัวเธอกลับมาเด็กคนนั้นใช่พะเยียหรือเปล่าแล้วใช่ไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าให้หยุดคิดก่อนเธอยังไม่หายดีนะกอย่าอย่าเพิ่งคิดอะไรให้มันมากนักเลยนะแต่ฉันอยากรู้นี่ว่าฉันเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยล่ะบ้านฉันอยู่ไหนล่ะคุณบ้านฉันล่ะบ้านฉันล่ะบ้านฉันอยู่ไหนเอ่ยก่อย่าถ้าคิดไม่ออกก็จะไปคิดทำไมล่ะเธอเพิ่งฟื้นนะก่อย่าสมองมันอาจจะยังไม่เข้าที่ก็ได้ฉันว่าเธอนอนพักก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันก็คิดออกเองแล้วนะเอาละครับค่อยๆลืมตาช้าๆนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ยังไม่ชัดนะครับแล้วอีกนานไหมครับหมอที่ลูกมันจะกลับมาเห็นได้เหมือนเดิมครับสัก2สัปดาห์ครับถ้าอยากจะหายเป็นปกติเร็วๆก็ต้องถนอมสายตาให้มากๆห้ามดูทีวีห้ามโดนแดดแรงๆแล้วก็อย่าไปจ้องแสงที่จ้ามากๆอ๋อแล้วโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องงดใช้ไปก่อนสักพักนะครับแล้วเมื่อไหร่ผมถึงจะเดินทางได้ครับคุณหมอลูกจะไปไหนลูกจะไปเชียงใหม่ครับผมอยากไปหาก้อย่า